แรงอธิษฐานนะคำว่าแรงอธิษฐานเนี่ยมันเป็นเรื่องที่คนทั่วไปสามารถจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับชีวิตตัวเองได้นะสิ่งที่เราต้องการสิ่งที่เราคาดหวังนะถ้าเราเข้าใจนะว่ามันจะต้องมีองค์ประกอบอย่างไรแล้วเราก็สร้างองค์ประกอบให้มันครบถ้วนสมบูรณ์ในที่สุดมันก็จะสำเร็จผลที่เราปรารถนาได้นะครับอธิษฐานนั้นเป็นบารมีนะเป็นบารมีหนึ่งในสิบบารมีที่นะผู้เจริญนะบำเพ็ญนะใครที่หวังความเจริญนะเขาก็จะบำเพ็ญคุณธรรมนะสิบอย่างแต่ในสิบอย่างนั้นก็มีอธิษฐานนะเป็นคุณธรรมข้อหนึ่งที่เราควรจะนะเจริญไว้ให้มีอยู่ในจิตใจของเราได้ถามว่าบารมีคืออะไรอธิษฐานเป็นบารมีถามว่าบารมีคืออะไรคำว่าบารมีเนี่ยคนใช้กันเขาเรียกว่าเปลอะใช้ไปเรื่อยนะมันมีความหมายแปรได้หลายอย่างนะในทางดีก็ได้ในทางไม่ดีก็ได้นะคนที่ไม่ดีก็ใช้ว่าแหมคนนี้ทำความชั่วสุดๆนะก็อาศัยบารมีของท่านช่วยคุ้มครองอย่าให้คนอื่นมาเบียดเบียนอะไรอย่างเงี้ยยกตัวอย่างเช่นเป็นเจ้าพงเจ้าพ่ออะไรเงี้ยอาศัยบารมีเจ้าพ่อนะฝากเนื้อฝากตัวไว้อยู่ในอารักขาของเจ้าพ่อเนี่ยเป็นการเข้าใจผิดบารมีมันเป็นคุณธรรมไม่ใช่ความชั่วความร้ายหรือความเลวมันเป็นความดีงามนะครับบารมีหมายถึงความเป็นเลิศก็ได้คุณสมบัติที่ทำให้เป็นเลิศก็ได้ในครั้งพุทธกาลนั้นมีคำกล่าวถึงพระสององค์ที่เป็นสาวกเป็นอัครสาวกของพระพุทธเจ้าคือพระโมคคัลลาภาษาริบุตรเป็นเขาบอกว่าทั้งสองท่านนี้มีนะบรรลุสาวกบารมีญาณนั่นก็คือความเป็นเลิศในการเป็นสาวกเป็นอัครสาวกเขาเรียกนะฮะพระโมคคัลลาก็มีความเป็นเลิศทางด้านฤทธิ์ใช่ไหมฮะมีฤทธิ์ส่วนภาษาริบุตรก็ในเรื่องของปัญญาอย่างนี้เป็นต้นนะฮะนั่นคือความเป็นเลิศคุณสมบัติที่ทำให้เป็นเลิศและบางครั้งเนี่ยบารมียังแปลว่าคุณสมบัติที่ทำให้ยิ่งใหญ่ก็ได้หรืออาจจะแปลว่าความดีที่ทำแล้วมันสั่งสมนะความดีทั้งหลายที่ทำแล้วมันสั่งสมอยู่ในดวงจิตเราก็เรียกไปเป็นบุญเป็นบารมีก็ได้หรือเป็นธรรมเป็นคุณธรรมที่พระโพธิสัตว์บำเพ็ญแล้วเมื่อถึงสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วก็จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็ได้เราก็เรียกว่าบารมีเหมือนกันเข้าใจนะครับไอ้คุณธรรมสิบอย่างที่ปัจเจกชนพัฒนาหรือบำเพ็ญแล้วเนี่ยนะทำให้ถึงความเป็นเลิศเนี่ยนะก็มีทานมีศีลเนกขัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขารวมแล้ว10อย่างตอนนี้ในหัวข้อที่จะพูดคือแรงอธิษฐานก็เป็นเรื่องของอธิษฐานบารมีนะครับเป็นเรื่องของอธิษฐานบารมีตอนนี้ถามว่าอธิษฐานคืออะไรอธิษฐานก็คือตั้งความปรารถนาไว้เพื่อสำเร็จผลในสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั่นเราเรียกว่าอธิษฐานหรือจะเรียกสั้นๆว่าตั้งใจไว้กำหนดไว้ก็ได้ตั้งความปรารถนาไว้ก็เรียกว่าเป็นอธิษฐานเข้าใจนะเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นอธิษฐานคำว่าอธิษฐานเนี่ยมันต่างจากคำว่าบนบานมันคล้ายๆกันแต่มันต่างกันนะบนหรือบนบานเนี่ยอย่างซึ่งเราชาวพุทธบางคนชอบทำไม่ใช่บางคนหลายคนชอบทำเพียงขอให้สำเร็จอย่างนู้นแล้วเดี๋ยวจะบนหัวหมูเนี่ยท่านอยากจะดูว่าใครเขาบนอะไรไว้ก็ไปดูที่หน้าศาลพระพรหมตรงสี่แยกราชประสงค์เดี๋ยวก็จะดูอะไรประหลาดประหลาดนั่นแหละพวกนั้นเขาบนเขาไม่ได้อธิษฐานเพราะการบนบานเนี่ยหมายถึงว่าขอร้องสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อให้สำเร็จตามที่ตนประสงค์ไว้เมื่อใดที่สำเร็จแล้วจะให้สิ่งตอบแทนอย่างนั้นเราเรียกว่าบนบานเข้าใจนะนักศึกษารามกำแหงไปดูสิครับเวลาใกล้สอบเนี่ยเขาจะไปบนพ่อคุณรามกำแหงเสร็จแล้วพอหลังสอบถ้าสอบได้ปั๊บเนี่ยแกก็ไปวิ่งแก้บน
นะก็เรียกว่าบนบานคือตั้งความปรารถนาหรือขอร้องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้แล้วเมื่อสำเร็จแล้วจะให้สิ่งตอบแทนอย่างนั้นเราเรียกว่าบนในห้องนี้นะท่านถามตัวท่านเองแล้วไม่ต้องตอบคนอื่นในฐานะที่ท่านเป็นชาวพุทธเนี่ยท่านยังจะต้องบนบานศาลกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่หรือเพราะว่าในพระธรรมในพระวินัยแม้กระทั่งในพระสูตรไม่มีหลักธรรมคำสอนใดของพระเจ้าที่ให้สาวกนะมีปฏิปทาในเรื่องของการบนบานไม่มีเพราะฉะนั้นการที่เราเป็นชาวพุทธแล้วเรายังต้องบนบานศาลกล่าวต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยผมว่าเราฝากชีวิตไว้กับสิ่งที่มันด้อยค่าเข้าใจนะทั้งที่จิตของเราเนี่ยมันศักดิ์สิทธิ์แต่ทำไมเราไม่ทำจิตของเราให้มันศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เราก็อธิษฐานเอาแทนที่จะไปบนเข้าใจนะตอนนี้มันมีเหตุการณ์ในครั้งพุทธกาลซึ่งมีลักษณะคล้ายๆกับบนบานเนี่ยในครั้งนั้นเนี่ยในสมัยที่พระเจ้ายังมีชีวิตอยู่เนี่ยที่เมืองเวสาลีเกิดภัยแล้งฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลก็เกิดภัยแล้งต้นพืชต้นข้าวตายหมดแล้วก็ขณะเดียวกันก็เกิดโรคระบาดเกิดขึ้นชาวเวสาลีจึงได้ส่งทูตมากราบทูลพระพุทธเจ้าขอให้ไปช่วยด้วยพระพุทธเจ้าท่านบอกพระอานนท์ให้ไปช่วยวิธีที่บอกพระอานนท์ก็คือให้พระอานนท์เนี่ยพาบริวารหรือสาวกเนี่ยไปสวดรัตนปริตเข้าใจนะสวดรัตนปริตเราอยากจะรู้ว่ารัตนปริตเป็นยังไงก็ไปเปิดหนังสือสวดมนต์เอานะเป็นการสวดบูชาคุณของพระรัตนตรัยแล้วอ้างเอาคุณของพระรัตนตรัยเนี่ยมาปกป้องคุ้มครองชาวเวสาลีให้พบกับความสวัสดีนะพระเจ้าท่านประทานให้พระอานนท์เนี่ยนำพระรัตนปริตเนี่ยไปสวดรอบเมืองเวสาลี7วันวันที่8ท่านไปสวดเองปรากฏว่าหลังจากสวดเสร็จปั๊บฝนตกใหญ่เลยเพราะฝนตกใหญ่ก็ชะเอาไอ้โรคระบาดต่างๆไหลตามน้ำไปหมดชาวเมืองก็พ้นจากโรคระบาดและขณะเดียวกันก็ความแห้งแล้งก็กลับมาสู่ความชุ่มชื้นเหมือนเดิมเนี่ยนี่คืออานิสงส์คือประโยชน์ที่เกิดจากการสวดพระปริตอย่างนั้นถือว่าเป็นการบนบานมันไม่ใช่เลยเพราะเราไม่ต้องให้สิ่งตอบแทนใดๆกับเทวดาที่ประทานผลมาให้เข้าใจไหมครับและเช่นเดียวกันในสมัยนี้เนี่ยพระปริตนั้นพระพุทธเจ้าท่านรจนาท่านแต่งขึ้นแล้วก็มอบให้พระอานนท์นำไปใช้สมัยนี้มีบทสวดบทหนึ่งที่เขาเรียกว่าอะไรนะไม่ได้เกิดขึ้นโดยพระพุทธเจ้าแต่เกิดขึ้นโดยสาวกในรุ่นถัดๆมารุ่นหลังเนี่ยพวกโบราณอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยอัญเชิญเทวดาไงนะใครเคยสวดนะฮะนั้นพระเจ้าท่านไม่เคยแต่งพระเจ้าท่านไม่ได้ไปสู่ฮกหรือไปยอมสิโรราชกับเทวดาเพราะสภาวะจิตของท่านนะเหนือเทวดาแต่มาโบราณอาจารย์สมัยนี้ก็ไปอัญเชิญเทวดาเจตนาของบทสวดอัญเชิญเทวดาอะไรสักเจกาเมจโรเปอะไรนั่นนะเจตนาก็คือของพระสมัยนี้ก็คือพระจะทำการสวดพระปริตบทต่างๆแล้วนะก็เชิญเทวดามาฟังเพื่อให้เทวดามีความสุขเมื่อใดก็ตามที่เทวดามาฟังปริตบทต่างๆแล้วมีความสุขเนี่ยแล้วก็บอกให้เทวดาช่วยเหลือมนุษย์ปกป้องคุ้มครองภัยที่จะเกิดกับมนุษย์เมื่อเทวดากินสินบนเข้าไปแล้วมาฟังพระปริตแล้วส่วนจะช่วยไม่ช่วยเป็นเรื่องของเทวดาเข้าใจไหมครับไม่ใช่ให้สิ่งตอบแทนนะไอ้อย่างนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นการบนบานบนบานต้องขอร้องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยเมื่อสำเร็จแล้วมีสิ่งตอบแทนนั่นคือบนบานเพราะฉะนั้นการสวดต่างๆพวกนี้ไม่ใช่บนบานนะครับเอาละเนี่ยบนบานมันจึงต่างจากคำว่าอธิษฐานตรงนี้เองอธิษฐานบารมีเกิดขึ้นได้ยังไงก็เกิดขึ้นจากการประพฤติปฏิบัติคุณธรรม10อย่างอย่างที่บอกเมื่อกี้เนี่ยตั้งแต่ทานศีลเมตตาไปเรื่อยๆจนกระทั่งอุเบกขาเข้าใจนะ10อย่างเนี่ยเราทำมันได้ตลอดตอนนี้ผมว่านะเราลองมาพิจารณาซิว่าในห้องเนี่ยขณะที่ท่านนั่งฟังผมเนี่ยความสว่างกระจ่างชัดเกิดขึ้นไหมครับนั่นปัญญาบารมีใช่ไหมอ้าวเมื่อช่วงที่แล้วท่านก็สั่งสมมาแล้วปัญญาบารมีใช่ไหมท่านต้องมาเสียเวลาฟังผมเนี่ยสละเวลาให้ผมเนี่ยการบริจาคเวลาเป็นทานเกิดขึ้นแล้วใช่ไหมท่านก็สั่งสมทานบารมีแล้วไง
ขณะที่ท่านนั่งอยู่นี่ท่านปากไม่ได้ไปด่าไปว่าใครร่างกายไม่ทำร้ายใครศีลมีไหมก็ศีลบารมีไงเนี่ยถ้าเรามีสติเมื่อใดเนี่ยก่อนจะนอนทุกวันถ้าเราระลึกถึงว่าในช่วงวันนี้ตั้งแต่ตื่นมาจนกระทั่งก่อนนอนเนี่ยเราได้ประพฤติปฏิบัติบารมีหรือคุณธรรมข้อไหนบ้างทานศีลเนคขมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาเราปฏิบัติข้อไหนบ้างถ้าเมื่อใดที่เรามีสติระลึกรู้เมื่อนั้นบารมีสั่งสมอยู่ในดวงจิตทำไมจึงบอกว่าบารมีสั่งสมอยู่ในดวงจิตเพราะว่าจิตเนี่ยมันมีธรรมชาติ3อย่างอย่างที่เรียนแล้วก็คือรับสิ่งกระทบก็ปรุงเป็นอารมณ์สั่งสมองให้แสดงออกเป็นพฤติกรรมให้อวัยวะแสดงออกเป็นพฤติกรรมและ3สั่งสมพฤติกรรมที่ทำแล้วคิดแล้วพูดแล้วเก็บก่อนนอนเราระลึกถึงคุณธรรม10ข้อนี้เรามีข้อไหนบ้างคิดแล้วใช่ไหมครับเก็บแล้วใช่ไหมครับเก็บแล้วแต่ถ้าเมื่อใดเราไม่มีสติเราไม่ระลึกรู้พวกนี้คุณธรรมทั้ง10ไม่เข้าสั่งสมในดวงจิตเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนนอนท่านระลึกเสมอเลยก่อนนอนเสียเวลาสักนาที2นาทีวันนี้เรามีทานมั้ยการสละบริจาคเราไปนอนเราไปทนให้ยุงมันกัดไปฟังธรรมแล้วยุงมันกัดแล้วเราไม่ตอบเราบริจาคเลือดให้เป็นทานไม่ธรรมดานะครับนะเป็นทานอุปบารมีนะครับการบริจาคเลือดให้เป็นทานไม่ใช่ทานที่เอาข้าวเอาอาหารไปถวายพระหรือใส่บาตรมันสูงกว่านั้นเข้าใจนะเพราะนี่เป็นทานอุปบารมีเนี่ยเราค่อยๆระลึกไปในสุดโอ้ถ้าเราระลึกได้ครบหรือเราลึกได้มากคุณธรรมข้อนั้นก็สั่งสมในดวงจิตของเราเป็นบารมีคนฉลาดจะทำอย่างนี้เสมอๆเข้าใจนะงั้นการประพฤติปฏิบัติเพื่อที่จะให้จิตสั่งสมบารมีนะก็คุณธรรม10อย่างคิดพูดทำแล้วมันจะเกิดสั่งสมในดวงจิตเราก็จะเป็นผู้ที่มีบารมีนะบารมีคือคุณสมบัติที่ทำให้ยิ่งใหญ่บารมีคือคุณสมบัติที่ทำคือคุณธรรมที่ทำให้ถึงฝั่งนี่จากคัมภีร์ทิเบตคุณธรรมที่ทำให้ถึงฝั่งก็คือเข้านิพพานได้ยิ่งใหญ่นะครับเสียเงินไหมครับไม่เสียเห็นไหมลงทุนนิดเดียวเสียเวลาหน่อยนะแล้วนั่งไปปวดไปเมื่อยเราใช้ขันติบารมีไหมครับโอ้โหผมว่าถ้าเราลึกรู้อย่างนี้ตลอดบารมีก็สั่งสมตลอดเข้าใจนะครับนั่นแหละคือบารมีเกิดขึ้นได้อย่างไรนะตอนนี้ถามว่าไอ้อธิษฐานบารมีเนี่ยที่มีศีลและมีสัจจะกำกับเนี่ยมันดียังไงศีลสมาธิปัญญาเป็นไตรสิกขาที่พระเจ้าท่านบอกใช่ไหมสุดยอดของเราต้องการปัญญาอย่างรู้เท่าทันโลกและชีวิตปัญญาตัวนั้นคือวิปัสสนาญาณคือปัญญาที่เกิดในดวงจิตเข้าใจนะศีลสมาธิปัญญาถามว่าศีลก็ไม่เอาสมาธิก็ไม่เอาปัญญาเกิดได้นะครับไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านเก่งมากผมวิเคราะห์ทุกข้อเลยมันต้องจะเอาสมาธิก่อนไม่เอาศีลก็ไม่ได้คนไม่มีศีลศีลไม่ลงคุมที่ใจจิตไม่นิ่งเป็นสมาธิสติไม่เข้าใครที่นั่งแล้วจิตมันวุ่นวายไม่สงบสักทีไปถามตัวเองว่าศีลบริสุทธิ์ไหมศีลบริสุทธิ์ต้องลงที่ใจเพราะใจเป็นต้นนะคิดพูดทำนะปากเป็นศีลปากสงบไม่ว่าใครกายเป็นศีลไม่เบียดเบียนใครแต่ใจคิดจะฆ่าเขาฝึกกรรมฐานไม่สำเร็จฝึกจิตนิ่งไม่สำเร็จเข้าใจนะศีลต้องลงที่ใจเพราะฉะนั้นเนี่ยศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเรามีศีลโอกาสที่จิตจะมีสติเกิดขึ้นได้ง่ายเมื่อใดที่มีสติสมาธิมันเกิดแล้วเมื่อเรามีสติมากๆขึ้นสมาธิลึกๆมันก็เกิดขึ้นเมื่อไรสติให้สูงสุดเลยสมาธิสูงสุดมันก็เกิดขึ้นสมาธิสูงสุดเมื่อมันเกิดขึ้นรับพลังมหาศาลเพราะว่าสมาธิสูงสุดเนี่ยมันเป็นต้นเป็นฐานให้เกิดฌานนะจิตที่ทรงฌานบ่อยๆจิตมีพลังทำไมจิตจึงมีพลังเพราะว่าคลื่นจิตมันคงที่คนที่ไม่มีสติไม่มีสมาธิเนี่ยคลื่นจิตมันไม่คงที่ความถี่ของคลื่นไม่คงที่แต่ถ้าเรามีสติมีสมาธิความถี่ของคลื่นจิตมันคงที่ความถี่ที่คงที่เนี่ยพลังมหาศาลด้วยเหตุเนี่ยคนที่ฝึกสมาธิจึงเอาพลังสมาธิเนี่ย
ไปเล่นพลังจักรวาลไปเล่นโยเลไปรักษาคนไข้ไปเป็นหมอดูเข้าใจนะบางทีเอาไปดูหวยลอตเตอรี่ก็มีใช้พลังสมาธิเนี่ยเขาไปเล่นในทางที่เพราะพวกนี้มันมีพลังมันไปรู้ไปเห็นสิ่งต่างๆนั่นแหละเป็นมิจฉาสมาธิพระพุทธเจ้าห้ามเด็ดขาดเลยท่านให้พลังตัวนี้เอาไปใช้พัฒนาจิตให้เกิดปัญญาเห็นแจ้งเขาเรียกว่าสัมมาสมาธิเข้าใจนะเอาใหม่ศีลสมาธิปัญญาเพราะฉะนั้นถ้าเราเมื่อใดเรามีศีลนะอยู่ในใจของเราโอกาสเกิดจิตเกิดสมาธิมีได้เป็นได้เมื่อใดที่จิตเกิดสมาธิพลังจิตมหาศาลเมื่อกี้ผมบอกว่าอธิษฐานบารมีกับศีลและสัจจะใช่ไหมตอนนี้สัจจะสัจจะคือความจริงกายจริงวาจาจริงใจถ้าเมื่อใดก็ตามเรามีสัจจะกายวาจาใจมันจะตรงกันด้วยเข้าใจนะเราใจมันคิดยังไงกายมันเป็นอย่างนั้นใจคิดยังไงกายเป็นอย่างนั้นเข้าใจนะเมื่อกายกับจิตมันตรงกันกายนั้นศักดิ์สิทธิ์จิตนั้นศักดิ์สิทธิ์คนที่มีพฤติกรรมจิตกับกายตรงกันเนี่ยเขาเรียกว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ทางกายทางจิตเมื่อกายศักดิ์สิทธิ์จิตศักดิ์สิทธิ์วาจาศักดิ์สิทธิ์เข้าใจนะเพราะฉะนั้นอธิษฐานบารมีเนี่ยถ้ามีศีลและมีสัจจะกำกับมันแรงแล้วก็จะได้สมปรารถนาในชีวิตผมประสบการณ์จริงก็ไปเจอพระองค์หนึ่งสมัยนั้นอายุท่าน104 ปีปีนี้ก็107แล้วมีอยู่คำหนึ่งประโยคที่สนทนากันท่านบอกว่าตั้งแต่บวชมาเนี่ยอธิษฐานอะไรแล้วไม่ได้ไม่มีผมทึ่งมากเลยผมก็มาวิเคราะห์ท่านทำอะไรก็มาวิเคราะห์เห็นเหตุว่าอ๋อถ้าอยากจะได้สำเร็จอย่างหลวงปู่องค์นั้นก็ต้องศีลบริสุทธิ์และต้องมีสัจจะเพราะศีลเป็นบ่อเกิดแห่งพลังจิตเข้าใจไหมครับสัจจะเป็นบ่อเกิดแห่งความศักดิ์สิทธิ์ตั้งแต่ผมออกจากวัดมาจนบัดนี้ปากไม่กล้าที่จะพูดไม่ดีไม่กล้าพูดนะพูดแล้วไอ้คนที่เราพูดถึงแล้วในที่สุดเราบาปเขาเป็นไปตามไม่ดีแล้วเราจะบาปเดี๋ยวนี้จึงได้ระมัดระวังในการพูดการคิดและการกระทำถามว่าผมคุยไม่ใช่คุยมันเป็นเรื่องของทุกคนทำได้หมดถ้าเมื่อใดท่านเอาศีลคุมใจให้บริสุทธิ์ให้เป็นศีลบริสุทธิ์อยู่ที่ใจเมื่อใดท่านมีความมีสัจจะกายกับจิตตรงกันวาจาของท่านศักดิ์สิทธิ์แล้วมีพลังปั๊บอธิษฐานอะไรสำเร็จหมดเข้าใจนะครับนี่คือทำไมบางคนอธิษฐานแล้วสำเร็จบางคนอธิษฐานแล้วไม่สำเร็จไปพิจารณาตรงนี้เราสร้างเหตุตรงหรือยังทำไมเราจะสร้างเหตุไม่ได้ก็เครื่องมือของเราก็คือร่างกายไงร่างกายของเราเป็นเครื่องมือให้จิตได้พัฒนาใช่ไหมเราอยากจะพัฒนาอธิษฐานบารมีให้เกิดขึ้นกับจิตใจของเราก็เรามีร่างกายไงเป็นเครื่องมือทำไมเราไม่ทำหรือรอให้มันแก่ซะก่อนเหมือนรถเก่าน่ะ3วันดี4วันไข้ซ่อมแล้วซ่อมอีกหรือว่าจะรอให้มันตายแล้วก็ไปพัฒนามันก็พัฒนาไม่ได้เพราะเครื่องมือไม่มีแล้วเข้าใจนะเพราะฉะนั้นขณะที่เครื่องมือของเรายังดีๆเนี่ยอย่าได้ประมาทนะเอาเครื่องมือคือเอาร่างกายเนี่ยมาใช้พัฒนาจิตให้มันเกิดบารมีอันนั้นเป็นเรื่องของอธิษฐานนะที่มีศีลและสัจจะกำกับอธิษฐานบารมีที่มีสัญญาและปัญญากำกับในครั้งอดีตนะหลังพุทธกาลมาแล้วเนี่ยก็มีเจ้าชาย2องค์นะลูกกษัตริย์2องค์เกิดศรัทธาในพุทธศาสนามากนะไม่ใช่ศาสนาของพระพุทธโคดมนะศรัทธามากก็ปรากฏว่าองค์พี่เนี่ยก็อุปถากฤาษีไว้ตนนึงองค์น้องก็อุปถากฤาษีไว้อีกตนนึงนะทุกวันก็ปรุงอาหารหาอาหารถวายหลังจากฤาษีรับอาหารจากการถวายของเจ้าชายแต่ละองค์เสร็จแล้วเนี่ยก็ฉันเสร็จก็อวยพรนะให้ศีลให้พรเสร็จแล้วหลังจากนั้นท่านก็ไปจำวัดฤาษีองค์แรกไปจำวัดอยู่ในดาวดึงฤาษีองค์ที่สองไปจำวัดอยู่ในเมืองบาดาลตอนนี้ฤาษีที่มีเจ้าชายมาอุปถากเนี่ยฤาษีองค์แรกก็มาเล่าถึงความวิจิตรพิสดารสวยงามของปราสาทของพระอินทร์วิมานของพระอินทร์
เช่นเดียวกันฤาษีอีกองค์หนึ่งที่ไปจำวัดอยู่ในบาดาลเนี่ยก็มาสาธยายสรรพคุณความสวยความงามนะของวิมานของพญานาคเจ้าชายสององค์นี่เนื่องจากยังมีสติปัญญายังไม่ทันก็เลยอยากได้นะพอฤาษีองค์แรกเล่าถึงวิมานของเท้าสักกะฤาษีองค์ที่สองเล่าถึงวิมานของพญานาคก็เลยอยากได้เกิดตัณหาขึ้นมาเห็นไหมการได้ยินได้ฟังเนี่ยแล้วมันจำไว้เนี่ยเขาเรียกว่าสัญญาก็จึงปรารถนาที่จะได้วิมานตามที่ฤาษีบอกปรากฏว่าหลังจากนั้นเจ้าชายสององค์ก็ตายองค์แรกไปเกิดในดาวดึงได้วิมานของเท้าสักกะองค์ที่สองไปเกิดในเมืองพญานาคได้วิมานของพญานาคมันก็สวยงามเหมือนกันก็เดินไม่รู้ตัวจนกระทั่งมีวันหนึ่งอดีตพี่น้องทั้งสองนี่ก็ไปเจอกันพี่ก็เลยรู้ว่าน้องเนี่ยพลาดท่าแล้วไปเกิดเป็นในเมืองบาดาลเป็นพญานาคก็เป็นเดรัจฉานนะก็เสียใจน้องก็เสียใจเห็นไหมการอธิษฐานอยากได้เห็นไหมตั้งความปรารถนาไว้เพื่อความสำเร็จในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนี่อยากได้วิมานของพญานาคโดยใช้สัญญามีโทษไหมครับมีโทษเห็นไหมแทนที่จะพาตัวเองให้ขึ้นสู่สุคติภูมิมันลงอบายภูมิเข้าใจไหมแต่ไอ้เจ้าชายองค์ที่ไปได้วิมานของเท้าสักกะเออมันก็เป็นสุคติภูมิสัญญาตัวนั้นก็ดีไปแต่สัญญาที่ไปเกิดเป็นเดรัจฉานอยากได้วิมานของพญานาคเนี่ยนี่จึงเป็นโทษของอธิษฐานที่มีสัญญากำกับเพราะฉะนั้นใครเขาบอกเขาเล่าอะไรท่านอย่าไปเชื่อวิเคราะห์วิจารณ์ให้มันถ่องแท้ซะก่อนแล้วถึงอธิษฐานเข้าใจไหมครับเดี๋ยวก็จะไปเจออธิษฐานอย่างนั้นผมเห็นคนมีเงินหลายคนโอ้ยเกิดมาขอให้ร่ำรวยมีข้าทาสทำบริวารขอให้มีบ้านใหญ่ขอมีจำนวนห้องมากผมพิจารณาโอ้โหโง่มากเลยห้องเดียวเราก็กวาดกันเหนื่อยแล้วเนาะผมก็ไม่ได้ตำหนิใครนะมีบ้านหนึ่งสร้างไว้ใกล้วิมานอยู่ที่ไหนผมไม่บอกอะบอกแล้วเดี๋ยวรู้ก็ปรากฏว่ามีคนใช้ที่คอยดูแลปัดกวาดไอ้อะไรต่ออะไรเนี่ย5คนทั้ง5คนเจอความทุกข์ทั้งนั้นนะเป็นขี้ข้าของพวกเนี้ยขี้นกกระจอกหล่นใส่หน่อยก็ต้องไปถูไปขัดพอสร้างไว้สวยงามเหมือนวิมานจริงๆอ่ะหาคนใช้ไม่ได้เดี๋ยวก็ออกเดี๋ยวก็ออกเห็นมั้ยมันหนักมั้ยครับนะอธิษฐานโดยไม่คิดให้ดีใครเค้าบอกดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ตัวเองก็อยากจะมีบ้างพอมีเข้าไปแล้วโอ้โหแบกของหนักแบกภาระเข้าใจไหมแค่ร่างกายนี่มันก็หนักแล้วนะไอ้ที่ไปแบกนอกร่างกายไปโอ้โหมันหนักหน้าดูเลยใครเคยแบกคำพูดของคนบางที่เขาพูดว่าเราแล้วไม่ดีแบกจนดึกดื่นค่อนคืนยังนอนไม่หลับนั่นแหละครับหนักจริงไหมเออแล้วตอนนี้หายโง่ยังหายแล้วนะเอออย่าไปแบกเขาเลิกพูดไปตั้งนานเราเที่ยงคืนเรายังไปแบกเขาอีกฉลาดไหมครับเออรู้ตัวว่าโง่แสดงว่าเป็นคนฉลาดเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นอธิษฐานบารมีที่มีสัญญากำกับดีไม่ดีแจ็คพอตได้สิ่งไม่ดีเข้ามาเข้าใจนะเพราะฉะนั้นต้องมีปัญญากำกับอธิษฐานที่มีปัญญากำกับผมยกตัวอย่างเช่นเออเกิดมาชาติหน้าเนี่ยนะขอให้ได้เจอพระพุทธศาสนาดีไหมครับดีเกิดมาชาติหน้าขอให้มีสัมมาทิฏฐิดีไหมครับดีเพราะถ้ามีสัมมาทิฏฐิเราก็ดำเนินวิถีชีวิตถูกต้องงอกงามแต่มิจฉาทิฏฐิเมื่อไหร่เดี๋ยวลงตั้มอย่างปัทวินทรนาคราชได้วิมานของพญานาคนะเป็นมิจฉาทิฏฐิเข้าใจไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นอธิษฐานที่มีปัญญากำกับเนี่ยต้องดูให้ดีว่าปัญญาตัวนั้นมันเป็นปัญญาที่ทำให้เราหลุดพ้นเป็นอิสระหรือว่าเป็นปัญญาที่ทำให้เราต้องผูกมัดเป็นทาสของสิ่งต่างๆเพราะฉะนั้นการอธิษฐานที่มีปัญญาและมีสัญญากำกับเนี่ยต้องระมัดระวังอธิษฐานว่าเกิดมาชาติใดขอให้เกิดในสุคติภูมิดีไหมครับดีเพราะสุคติภูมิมันมีความสุขใช่ไหมไม่ต้องไปทุกข์ทรมานในอบายภูมิหรือในทุคติภูมิเป็นเดรัจฉานดีไหมครับหุงมาม่าต้มมาม่ากินยังไม่ได้เลยใช่ไหมเห็นหมาที่บ้านนะเวลามนุษย์ก็กินอะไรกันไอ้ตัวนี้ก็นั่งดูหน้าสงสารมันทานกินเองไม่ได้นะเป็นเดรัจฉานข้อเสียทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ากระทบผัสสะของผมเนี่ยเป็นครูสอนผมหมดเลยเนี่ยโทษของการเกิดเป็นสุนัขมีคนหนึ่งเขาอธิษฐานอยากจะเกิดเป็นสุนัขคนนี้ผมไม่รู้จักวันหนึ่งโคจรไปเจอกันผมรู้จักเพื่อนเขาไอ้เพื่อนเขาบอกเนี่ยเพื่อนคนนี้อธิษฐานอยากเกิดเป็นสุนัข
เราก็ถามบอกเป็นสุนัขมันดียังไงอ่ะบอกดีเป็นสุนัขก็เวลาจะอาบน้ำก็มีคนอาบให้มีคนแต่งตัวมีคนทำผมให้นะแต่งสวยงามมีเตียงนอนให้มีอาหารอย่างดีให้กินโอ้ยสบายไม่ต้องทำการทำงานผมก็นั่งฟังเฉยเลยไอ้คนที่ผมรู้จักเขาก็ถามบอกนี่มีอะไรจะแนะนำเพื่อนที่เขาอยากเป็นสุนัขบ้างผมบอกไม่กล้าแนะนำเพราะไม่รู้จักเขาบังเอิญเขานั่งอยู่ข้างหลังรถฝึกเขาไปฝึกกรรมฐานมา10วันมั้ง9วันไม่พูดแล้ววันที่10มาพูดกันผมไปรับออกมาเสร็จแล้วเราก็บอกไม่กล้าแนะนำกลัวเขาจะโกรธตัวเขาเองก็พูดมาไม่โกรธนะแนะนำได้ถามบอกแน่ๆนะบอกแน่ผมก็บอกว่าไอ้สุนัขที่มันตายข้างถนนเวลามันขึ้นอืดเนี่ยหนอนมันกินไอ้สุนัขที่กำลังอืดเนี่ยสนุกเราไปดูมันเนี่ยโหจุ๊บจับจุ๊บจับอร่อยโอชะเลยถามว่าหนอนมันชอบไม่ชอบถ้าถามว่าเราไปกินนะไม่เอาเข้าใจนะแต่ผมให้ข้อคิดอย่างเนี้ยเราก็ไม่ต่างอะไรกันหนอนถ้าเรายังไม่เห็นของที่ดีกว่าเราก็ไปเลือกของที่ไม่ดีกว่าเข้าใจนะปรากฏว่านี่ผ่านมาสัก4ปีแล้วมั้งเดี๋ยวนี้ผมได้พบว่าคนเนี้ยเป็นครูฝึกกรรมฐานแล้วผมก็ไม่ได้ไปกลับไปถามเพราะไม่เจอกันอีกเลยนะว่าเขายังอยากเป็นหมาอีกไหมถ้าเป็นครูฝึกกรรมฐานผมว่าเขาคงไม่อยากเกิดเป็นหมาแล้วนะนี่คือเรื่องจริงเข้าใจนะเพราะฉะนั้นอธิษฐานตั้งไว้กำหนดไว้เพื่อสำเร็จสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ระวังให้ใช้ปัญญาเข้าใจนะอย่าใช้จริตยกเลิกได้ กลัวใช่ไหมอธิษฐานจะสับเข้าให้เป็นหมื่นชิ้นเลยโกรธมากโอ้โหซวยเลยเอาใหม่ถัดไปอธิษฐานที่มีพยาบาทและเมตตากำกับมันก็มีถ้าเรารู้เนี่ยมันดีอธิษฐานที่มีพยาบาทกำกับพยาบาทก็คือการปองร้ายนะจองเวรปองร้ายกันเนี่ยคือความพยาบาทยกตัวอย่างเช่นพระเทวทัตเนี่ยจองเวรกับพระพุทธเจ้าเรื่องอะไรรู้ไหมเรื่องไปซื้อถาทองคำในอดีตชาติเนี่ยพระพุทธเจ้ามาตัดหน้าซื้อก่อนเพราะว่าพระเทวทัตเนี่ยเป็นพ่อค้าที่เอาเปรียบซื้อถูกขายแพงพระเจ้าท่านเห็นบอกโอ้ยถาทองคำราคามันต้องสูงกว่านั้นพระเทวทัตยังไม่ได้วางเงินพระเจ้าสมัยก่อนที่จะมาเป็นพระพุทธเจ้าท่านก็เลยซื้อตัดหน้าเท่านั้นแหละพระเทวทัตสมัยนั้นก็เลยจองเวรเกิดทุกชาติขอให้จองเวรกันทุกชาติอธิษฐานจองเวรด้วยความพยาบาทกำกับถามว่าตอนนี้พระเทวทัตไปอยู่ที่ไหนครับลงนรกเข้าใจไหมจองเวรแม้กระทั่งตอนที่พระเจ้าประทับอยู่ที่เขาคิจกูยังกลิ้งก้อนหินมาจะทับพระพุทธเจ้าตายเห็นไหมหรือแม้กระทั่งปล่อยช้างตกมันจะมาแทงพระพุทธเจ้าเห็นไหมนั่นแหละโอ้โหทำบาปอย่างน่าดูเป็นเพราะอะไรเพราะมีความพยาบาทปองร้ายอยู่ใช่ไหมแล้วที่ฐานจองเวรไว้ด้วยใช่ไหมตัวเองเป็นไงครับลงไปเลยเช่นเดียวกันกินจมานวิกาที่อุ้มท้องเข้าเชตวันนะเจดีย์แกก็น่าดูเหมือนกันนะเช้าๆไอ้กลางคืนพอค่ำๆพอเริ่มมืดปั๊บแกก็แต่งตัวสวยงามเดินเข้าเชตวันเสร็จแล้วก็แวบหลบหายออกไปพอรุ่งขึ้นเช้าก็ทำเป็นเดินออกจากเชตวันพอเย็นก็ทำเป็นแต่งตัวสวยเดินเข้าเชตวันรุ่งขึ้นเช้าก็หลบออกทำเป็นเดินออกแต่ระหว่างนั้นแกก็หลบออกมาก่อนมานอนบ้านทำไปนานพักหนึ่งแกก็ไปเอาไอ้ไม้ใส่ทองท่านมีสติไงท่านนิ่งเลยสาวกเป็นไงเต้นมาเต้นมีคนมากล่าวว่านี่เป็นลูกของพระพุทธเจ้าก็เต้นนะแล้วมันก็น่าเชื่อนะเหตุการณ์น่าเชื่อเพราะตอนเย็นๆก็เดินเข้าเชตวันตอนเช้าเดินออกทำอย่างนี้อยู่บ่อยๆคนเห็นคนก็เชื่อใช่ไหมเพราะฉะนั้นจะดูอะไรให้ดูนานๆนะเรื่องนี้พระพุทธเจ้าท่านบอกไงบอกน้องหญิงเรื่องนี้เรารู้กันเพียงสองคนท่านพูดแค่นี้แต่พระอินทร์ทนไม่ได้กัดเชือกหลุดไปเลยไอ้ไม้ที่ใส่ทองไว้หลุดโดนประชาทันวิ่งออกมานอกเชตวันธรณีสูบไปเลยบ่อนี้ยังอยู่เลยนะบ่อจินตมาวิกาก็อยู่บ่อเทวทัตก็ยังอยู่ที่อินเดียเดี๋ยวนี้ยังอยู่เข้าใจนะนี่คืออธิษฐานจองเวรใช่ไหมโดยมีพยาบาทกำกับใช่ไหมอธิษฐานอย่างนี้ไม่ดีเพราะฉะนั้นใครอธิษฐานที่ไปจองเวรคนอื่นยกเลิกได้นะครับมีอยู่วันหนึ่งผมดูไอ้ทางจอโทรทัศน์เนี่ยผมก็ไม่เอ่ยว่าใครแล้วนะเผาพริกเผาเกลือตัวเองเป็นผู้นำสังคมนะนำชาวบ้านนำอะไรมาเผาพริกเผาเกลือแช่งคนขายยาเสพติดนี่คือการอธิษฐานที่มีพยาบาทกำกับใช่ไหมแล้วผลจะเกิดเป็นไงรู้ไหมครับผมเห็นแล้วผมตกใจเลยสงสารใครทั้งกลุ่มนั่นเลยนี่เป็นวิธีทำลายตนเองเลยทั้งกลุ่มนั้นโดยเขาไม่รู้นึกว่า
สิ่งที่ทำนั้นถูกต้องเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครพลาดไปแล้วยกเลิกอธิษฐานขอเปลี่ยนใหม่จะไปจองเวรของใครเราเดือดร้อนครับแล้วในสุดเราลงต่ำถ้าเขาดีนะถ้าเขาขึ้นสูงเราจะลงต่ำเลยแต่ถ้าเขายังไม่ดีนะมันก็ยังราวีพันตูกันอยู่ยังพอสมน้ำสมเนื้อแต่ถ้าเมื่อใดเขาขึ้นสูงได้เขาพัฒนาจิตวิญญาณเขาหลุดเป็นอิสระไม่ตกเป็นทาสอะไรเราลงต่ำเขายิ่งสูงเท่าไหร่เรายิ่งต่ำเท่านั้นเพราะฉะนั้นอธิษฐานที่มีพยาบาทกำกับให้ระมัดระวังใครที่ทำไปแล้วไปอธิษฐานยกเลิกได้ครับก็เหมือนพระโพธิสัตว์นะอธิษฐานเดินทางสายพุทธภูมิเพื่ออนาคตจะเป็นพระพุทธเจ้าในที่สุดโอ้โหมันยาวไกลผมไปเจอพระองค์เป็นเอ๊ะทำไมผมก็สังเกตทำไมพระองค์นี้โอ้โหราบสักการะเยอะเอาไม้ไผ่มาเสียบต้นเงินต้นทองต้นละ100,000 100,000อายุท่านตอนนั้นก็32ก็ปักอยู่33ต้นต้นละแสนเท่าไหร่7วัน7คืนปักอยู่ในวัดไม่หายผมก็อยากดูไอ้พระหนุ่มองค์นี้ทำไมบารมีล้นเหลืออ้อจริงๆท่านเดินสายพุทธภูมิปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจ้ามาก่อนแต่ตอนนี้เลือกแล้วท่านบอกได้ปากของท่านเองผมก็ได้ยินด้วยหูของผมเองอะไม่เอาละมันเดินทางแล้วยังหาที่สิ้นสุดจะเป็นพระพุทธเจ้าเมื่อใดยังไม่รู้เลยอธิษฐานขอเลิกมาเดินสายสาวกภูมิบรรลุอรหันต์แล้วก็เข้านิพพานไปเลยท่านอธิษฐานเลิกได้เข้าใจนะเพราะฉะนั้นใครอธิษฐานที่มีพยาบาทกำกับจะสับใครเป็นหมื่นๆใครอะไรเลิกกันซะนะครับอธิษฐานใหม่เพราะตัวนั้นเจ็บตัวเราอธิษฐานที่มีเมตตากำกับดีครับเมตตาคืออะไรก็คือความรักความปรารถนาที่จะให้คนอื่นได้รับประโยชน์และมีความสุขนั่นคือเมตตาอธิษฐานที่มีเมตตากำกับผมยกตัวอย่างเช่นในครั้งอดีตการที่พระพุทธเจ้าที่มีนามว่าพัทธีปังกรเสด็จเมืองอมราวดีนะรู้ว่าพระพุทธเจ้าจะเสด็จพร้อมสาวกชาวเมืองอมราวดีก็เลยทำทางให้เตียนเพื่อรับเสด็จพระพุทธเจ้าและพระสาวกในครั้งนั้นเนี่ยมีฤาษีตนหนึ่งชื่อสุเมธฤาษีก็ไปเฝ้าด้วยรอเสด็จพระพุทธเจ้าด้วยพอขบวนของพระเจ้าเสด็จมาปั๊บเนี่ยมันมีถนนช่วงหนึ่งที่เป็นโคลนต่ำเนี่ยถ้าเหยียบไปแล้วมันก็เลอะเท้าอะไรฤาษีสุเมธเอาตัวลงนอนเพื่อให้พระพุทธเจ้าและสาวกเดินผ่านสาวลูกสาวพราหมณ์คนหนึ่งชื่อสุมิตามองเห็นฤาษีสุเมธรู้ได้ทันทีเลยว่าฤาษีองค์นี้ปรารถนาโพธิญาณนะบรรลุโพธิญาณก็เลยรู้ว่าอยากจะเป็นพระพุทธเจ้ารู้ว่าฤาษีสุเมธอยากเป็นพระพุทธเจ้าจึงได้รีบนำดอกบัวที่มาจากบ้านไปถวายพระทิพังกรลูกสาวพราหมณ์เนี่ยนำไปถวายและอธิษฐานขอเป็นบาทบริจาริกาของฤาษีสุเมธทุกชาติทั้งนี้เพราะต้องการช่วยฤาษีสุเมธให้บรรลุโพธิญาณเมตตาไหมครับรักและปรารถนาที่จะทำให้คนอื่นได้รับประโยชน์และมีความสุขท่านอธิษฐานขอเป็นบาทบริจาริกาขณะเดียวกันอีกเรื่องนึงอธิษฐานสองเรื่องขอให้ได้บรรลุธรรมนั้นด้วยอธิษฐานแบบนี้เป็นอธิษฐานที่มีเมตตากำกับดีไหมครับก็ดีไงฤาษีสุเมธตอนหลังก็มาเป็นพระพุทธโคดมเราไงใช่ไหมสุมิตาลูกสาวพราหมณ์ก็ตอนหลังก็มาเป็นใครเป็นใครครับพระสิริมหามายาไงนั่นแหละตามกันมาไม่รู้กี่ภพกี่ชาติอะยกเว้นชาติที่ไปเกิดเป็นพรหมตามไม่ได้กันนั่นเองแต่ชาติไหนที่ไปมีคู่เนี่ยตามกันมาเกิดเป็นบาทบริจาริกาทุกครั้งเลยเข้าใจนะแต่ตอนที่ไปเกิดเป็นพรหมไม่ได้เป็นเพราะพรหมไม่มีเพศไม่มีคู่เข้าใจนะเนี่ยเป็นการอธิษฐานที่มีเมตตากำกับเป็นเรื่องดีเพราะฉะนั้นถ้าใครนะตั้งปรารถนาโดยรักและปรารถนาให้เขาได้รับประโยชน์และมีความสุขอธิษฐานไปเลยมันเป็นสิ่งดีและจะทำให้ชีวิตของเรางอกงามนะครับเช่นเดียวกันพระอานนท์เนี่ยพระอานนท์นี่ไม่ใช่ธรรมดานะครับจริงๆเป็นลูกพระเจ้าแผ่นดินในอดีตการเนี่ยเป็นลูกพระเจ้าแผ่นดินแล้วก็พระเจ้าสุมาณะยังไงนะชื่อนะมีมเหสีสององค์แรกเขาเรียกอัคครมหามเหสีมีลูกออกมาแล้วตอนหลังได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าชื่อปทุมุตระส่วนพระอานนท์เป็นลูกของมเหสีรองชื่อเจ้าชายสุมาณะเพราะฉะนั้นพระอานนท์ในครั้งก่อนพุทธกาลนานมาแล้วเนี่ยเป็นน้องชายของพระพุทธเจ้าต่างมารดาก็เห็นพระพี่ชายซึ่งเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยโอ้โหมีปฏิปทาหน้าเลื่อมใสจึงปฏิบัติตนรับใช้ใกล้ชิดน่ะในที่สุดเจ้าชายสุมนาเนี่ยถูกส่งไปครองเมืองชายแดนสัก120โยชน์แล้วก็มีกบฏ
ก็ชายสมณะก็ปราบได้พ่อซึ่งเป็นกษัตริย์ก็ดีใจลูกชายเรานี่เก่งสามารถจะปราบกบฏที่กระด้างกระเดื่องได้จึงพระราชทานรางวัลให้ขอได้หนึ่งเรื่องทีแรกเนี่ยพ่อเนี่ยก็นึกว่าลูกจะขอราชสมบัติก็ดีใจว่าขอให้ลูกขอเนี่ยจะได้ยกสมบัติให้เลยปรากฏว่าพระอานนท์ขออะไรรู้ไหมครับขอเป็นพุทธอุปถาพี่ชายคือพระปทุมมุตระเนี่ย3เดือนด้วยปัจจัย4พร้อมทั้งการปฏิบัติรับใช้พ่อเสียใจเลยโอ้โหลูกชายทำไมมาขอเนี่ยทั้งที่เจ้ากับปฏิบัติพี่ชายเจ้าอยู่แล้วทำไมยังต้องมาขออีกพระอานนท์บอกอ้าวก็เนี่ยลูกปรารถนาอย่างเนี้ยขออย่างเนี้ยจะให้หรือไม่ให้ตอนนี้กษัตริย์สมัยโบราณตัดแล้วไม่คืนคำก็ต้องให้พอพระอานนท์ตอนนั้นเจ้าชายสุมนะชื่อเจ้าชายสุมนะพุทธอุปถาของพระปทุมุตระเนี่ยบังเอิญมาชื่อเดียวกันเนี่ยคือชื่อสุมนะเหมือนกันเจ้าชายสุมนะเนี่ยก็ดูแบบของอุปถาสุมนะเนี่ยว่าประพฤติปฏิบัติยังไงก็พยายามเรียนแบบนะพอเรียนแบบได้เสร็จแล้วก็พอกลับไปครองเมืองก็สร้างอาสมให้พระปทุมุตระอยู่ให้สาวกอยู่เสร็จแล้วท่านก็สั่งอมาตย์คนสนิทต่อไปนี้งานบ้านงานเมืองเธอไม่ต้องไปถามฉันฉันยกให้เธอปกครอง3เดือนฉันจะไปผู้ปฏิบัติพระปทุมมุตระสิ่งต่างๆเธอตัดสินแก้วเองแล้วเธอจะต้องปฏิบัติเลี้ยงดูพระสงฆ์ตามที่ฉันเคยทำก็สั่งสีทุกอย่างหมดเสร็จแล้วก็ไปอุปถัมภ์นั่นคืออะไรไหมพออุปถัมภ์เสร็จแล้ว3เดือนเสร็จก็ไม่ถวายทานเสร็จแล้วก็ถวายเครื่องนึ่งห่มเนี่ยแล้วอธิษฐานว่าในอนาคตอันไกลโพ้นนั้นชาติใดชาติหนึ่งขอให้เป็นพุทธอุปถัมภ์อธิษฐานอย่างนี้พระจิตเมตตาใช่ไหมนะพระจิตเมตตาอยากจะช่วยเหลือพระพุทธเจ้าอยากจะทำหน้าที่พระพุทธเจ้าอะไรเนี่ยในสุดมาสำเร็จในสมัยพระพุทธโคดมนี่คือเรื่องของพระอานนท์อธิษฐานที่มีเมตตากำกับดีไหมครับเรื่องของพระอานนท์พระสูตรต่างๆพระธรรมพระสูตรต่างๆที่เราเรียนกันอะไรเนี่ยเยอะแยะเนี่ยนะนั่นนะส่วนใหญ่พระพุทธเจ้าท่านจับไว้แล้วพระอานนท์ท่านถ่ายทอดเข้าใจนะนั่นแหละพระอานนท์อธิษฐานได้มีเมตตากำกับทำอย่างไรจะสำเร็จดังคำอธิษฐานผมก็ดูประวัติของพระสาวกที่เป็นใหญ่ๆ ในสมัยพุทธกาลหลายองค์เลยท่านทำเหตุอยู่4อย่างด้วยกันคือ1เหตุแรกนะฮะสร้างมหาทานอันที่2อธิษฐานอันที่3รักษาศีลและอันที่4สร้างเหตุให้ตรงผมยกตัวอย่างพระปทุมพระภากุละซึ่งเป็นสาวกนะเป็นสาวกในครั้งพุทธกาลเนี่ยนะเขาเรียกเป็นอสีติมหาสาวกนะเป็นสาวกที่มีชื่อเสียงนะท่านเกิดมาอายุจน80ปียังไม่อาพาธเลยเจ็บหัวนิดนึงก็ไม่มีปวดหัวก็ไม่มีนะตอนนี้ท่านทำอะไรไว้ท่านก็ทำไว้ตั้งแต่อดีตกาลเลยในสมัยนั้นในสมัยพระเจ้าอโนมทัสสีพุทธเจ้าอุบัติขึ้นพระภากุละสมัยนั้นยังไม่ได้ชื่อภากุละนะก็ได้ปรุงยาถวายพระอโนมทัสสีแก้โรคลมตอนนั้นเป็นฤาษีอยู่ที่ป่าหิมพานต์นะหลังจากชาตินั้นมาท่านก็เกิดมาเจอพระปทุมมุตระนะท่านก็ทำเหตุคล้ายๆอย่างนี้แล้วก็อธิษฐานขอไม่อาพาธตอนที่ปรุงยาถวายพระอโนมทัสสีคุทะเนี่ยนะก็อธิษฐานขอไม่อาพาธมาเจอพระเจ้าองค์ที่สองก็อธิษฐานขอไม่อาพาธองค์ที่3ก็สร้างวัดถวายโทษองค์ที่3นี่ปรุงยาถวายสาวกของพระพุทธเจ้าที่เป็นโรคลมไม่ใช่โรคลมโรคภูมิแพ้จากเกสรดอกไม้มาเจอพระพุทธเจ้าองค์ที่4คือพระกัสสปพระกัสสปะนะพุทธกัสสปะเนี่ยท่านสร้างวัดให้พระอยู่แล้วก็เอายาติดไว้ในวัดด้วยเผื่อใครเจ็บใครได้ป่วยจะได้ฉันเจอ4องค์มากระทั่งครั้งสุดท้ายมาเจอพระพุทธโคดมคำอธิษฐานนั้นจึงสำเร็จอยู่จนอายุ80ปีก็ไม่อาพาธเราลองดูสิพระภากุละทำอะไรไว้ไอ้ตอนเด็กๆเนี่ยนะถูกปลาใหญ่มันหุบตอนนั้นพี่เลี้ยงเอาไปอาบน้ำในแม่น้ำคงคาปลามันมาหุบไปนะจากไอ้โกสัมพีมาโผล่เอาที่พารานสีจากแม่น้ำยุมนามาโผล่เอาที่คงคานะไอ้ปลาตัวนี้มันกินเด็กเข้าไปเต็มท้องก็ลอยในพรานจับได้ก็มาให้เศรษฐีผ่าท้องมันก็มีเด็กก็เลยกล่าวกันว่าไอ้นี่ต้องเป็นลูกฉันและไอ้พ่อเดิมแม่เดิมก็มาทวงในสุดก็เลยเป็นภากุละคือเป็นลูกสองตระกูล
เห็นว่าคนมันมีบารมีทำอะไรมันตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เข้าใจนะแล้วทำไมพระภากุละจึงสำเร็จก็หนึ่งทานท่านทำใช่ไหมปรุงยาถวายพระพุทธเจ้าการที่เรามีปฏิสัมพันธ์ด้วยอะไรก็ตามกับคนที่มีบารมีมีคุณธรรมสูงสิ่งที่มันกลับมาหาเราเนี่ยเร็วและแรงถ้าเรามีปฏิสัมพันธ์ที่ดีมันก็จะกลับมาดีเร็วและแรงแต่ถ้าเรามีปฏิสัมพันธ์ที่ไม่ดีเช่นพระไตรปิฎกกับพระพุทธเจ้ามันก็จะกลับมาไม่ดีเร็วและแรงเข้าใจนะเพราะฉะนั้นอย่าได้ประมาทหมูหมากาไก่ที่อยู่รอบบ้านเราอย่าไปเตะมันนะพ่อแม่เราหรือเปล่าเราไม่รู้เข้าใจนะวันก่อนนี้ที่คูเมืองเชียงใหม่ก่อนสงกรานต์เนี่ยเขาเอาน้ำออกก่อนสงกรานต์เอาน้ำออกแล้วก็ใช้ไอ้บักโคลเนี่ยตักไอ้ที่โคลนขึ้นเพื่อจะทำให้มันลึกแล้วเวลาก่อนสงกรานต์ก็จะปล่อยน้ำก็มามันจะได้เล่นน้ำกันอย่างที่เราเห็นในจอโทรทัศน์เห็นไหมแล้วก็ไปทำไอ้ทุนลอยไว้ตรงกลางกลัวไอ้คนที่มันลึกจับไม่ได้ก็ไปจับได้ไม่จมน้ำปรากฏว่าตอนที่เขาเอาน้ำออกเนี่ยน้ำมันก็แห้งมีคนหนึ่งไปจับปลาตัวหนึ่งได้ในชีวิตผมไม่เคยเห็นมันใหญ่ขนาดนั้นยาวเลยโต้นี้สักนิดหนึ่งเป็นปลาดุกผมไม่เคยเห็นใหญ่ขนาดนี้นะยาวเลยโต้นี้มาหัวใหญ่มันอยู่ในคูเมืองแล้วก็ไปจับได้วันนั้นก็มีเจ้าหน้าที่ของคณะเทคนิคการแพทย์มาบอกอาจารย์เคยเห็นไหมปลาใหญ่ไม่เคยผมก็ไปดูแล้วถามบอกได้มาจากไหนในคูเมืองเชียงใหม่ผมก็บอกว่ากว่าที่ปลาตัวนี้มันจะรอดจนชีวิตถึงขนาดนี้ตัวใหญ่อย่างนี้ไม่ธรรมดาจริงไหมครับไม่ธรรมดาจริงไหมครับคนที่จะอายุยืนถึง90ถึง100ธรรมดาไหมครับไม่ธรรมดาด้วยเหตุนี้ผมก็มานึกว่าทำไมนะคนโบราณเขาพอเขาได้สัตว์ใหญ่ๆมาเขาจะไม่กล้ากินเขาจะปล่อยเพราะว่าพวกนี้ไม่ธรรมดาผมก็เลยบอกกับเจ้าหน้าที่บอกว่าเนี่ยปลาตัวนี้นะมันอยู่ในคูเมืองได้มันก็ทั้งตกทั้งลงไอ้เอาแหทอดอะไรทอดแต่ตัวนี้มันรอดมาจนเติบใหญ่ถึงขนาดนี้ไม่ธรรมดาผมพูดแค่นี้อีก2 3วันผมโทรกลับไปเอ้ยคุณช่วยชีวิตเขาได้มั้ยเขาบอกได้เขาซื้อไปปล่อยแล้วเห็นมั้ยครับแล้วคุณอธิษฐานอะไรหรือเปล่า ผมก็ถามต่อ เขาก็อธิษฐานตามเรื่องเขาเห็นมั้ยนั่นคือการปล่อยชีวิตเป็นทานแล้วเขาก็อธิษฐานมันก็จะสำเร็จตามไปก็แล้วเขาก็โทรศัพท์มาขอบคุณผมบอกเขาไม่เคยนึกถึงเรื่องนี้เลยเขาเห็นก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่พอเราไปพูดว่าเออชีวิตมันเติบใหญ่จนขนาดนี้แล้วอยู่ในคูเมืองรอดไอ้ภัยทั้งหลายมาได้เนี่ยตรงนี้ต้องไม่ธรรมดาเขาก็ได้ข้อคิดเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเรื่องสติเรามีปัญญาปั๊บเราพิถีพิถันในการดำเนินชีวิตเข้าใจนะเอาละการที่จะสำเร็จตามคำอธิษฐาน1. สร้างมหาทานมหาทานเช่นยกตัวอย่างพิมพ์หนังสือแจกเนี่ยน่ะเป็นมหาทานหรือยกที่ดินถวายวัดเนี่ยเป็นมหาทานหรือเลี้ยงพระ7วัน7คืนแล้วพระเข้ากรรมฐานหรือเข้าไอ้ปริวาสกรรมเนี่ยก็เป็นมหาทานหรือที่พระที่เจริญฌานสมาบัติเนี่ยพอออกจากสมาบัติปั๊บเนี่ยเป็นมหาทานถ้าเราถวายได้ด้วยเหตุเนี่ยที่ทำงานผมออกมาหลายปีแล้วนะผมจึงมีลูกน้องคนที่เขาศรัทธาผมมาผมบอกเอ้ยคุณทำได้ไหมตั้งโรงทานที่วัดเนี้ยที่พระเข้าสมาบัติเนี่ยปีแรกมันเข้า3วันปีที่2 5วันปีที่3 7วันปีที่4 9วันปีนี้ปีที่5มัน9วันเสร็จแล้วเราก็ไปเปิดโรงทานปีแรกแกก็ได้เงินไม่เท่าไหร่ปีที่2ก็เพิ่มขึ้นมาปีที่3ได้หมื่นกว่าเงินยังเหลือเลยแต่เหลือปีไหนปีนั้นก็ถวายหมดแม่เก็บไว้เห็นมั้ยพระที่ออกจากสมาบัติเนี่ยตอนนี้พลังเต็มเปี่ยมเลยถ้าใครทำทานตรงนี้แล้วอธิษฐานมันมักจะสำเร็จเข้าใจนะเพราะฉะนั้นการที่จะสำเร็จตามคำอธิษฐานก็ต้องประกอบด้วยองค์สี่อย่างหนึ่งมหาทานเลี้ยงพระ7วันก็ได้อันที่สองอธิษฐานและอันที่สามรักษาศีลให้จิตมีศีลเพื่อไม่ลงอบายและอันที่สี่สร้างเหตุให้ตรงถ้าไม่อยากอาพาธอย่างพระภากุละก็ถวายยาอาหารเข้าใจนะมีใครไม่ได้อาหารหนึ่งก็กินไม่ได้อาหารนี่ก็กินไม่ได้นั่นแหละท่านไม่เคยทำทานในเรื่องของอาหารถ้าเราทำทานในเรื่องของอาหารให้หลากหลายอะไรเรากินอร่อยทั้งนั้นเลยเข้าใจนะครับนั่นมันเป็นวิบากที่กลับมาพอเราไม่ได้ทำแล้วเราจะได้กินยังไงกินแล้วมันไม่ถูกปากกินแล้วมันจะอาเจียนอย่างเงี้ยแต่คนที่เขาทำบุญทำทานทางด้านอาหารบ่อยๆเขากินได้สปะขอโทษกินได้หลายอย่างติดคำเหนือออกมาคำว่าสปะนะตอนนี้ค
คำอธิษฐานของพระโพธิสัตว์อย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยจะสำเร็จเป็นบรรลุโพธิญาณโพธิญาณคือญาณที่ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าจะบรรลุโพธิญาณได้ต้องบารมีเต็มบริบูรณ์30ทานไปจนถึงอุเบกขาเนี่ยเป็นบารมีธรรมดาเป็นอุปบารมีแล้วก็ต้องเป็นปรมัตถบารมีเข้าใจนะถึงจะสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้านั่นคือพระโพธิสัตว์อธิษฐานอย่างนั้นยกตัวอย่างอธิษฐานบารมีของพระพุทธเจ้าของเราก่อนที่จะมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าตอนนั้นเป็นพระโพธิสัตว์ตอนที่เป็นสุนัขเป็นพญาสุนัขที่ไปเจอพระเจ้าพรหมทัตที่เมืองพาราณสีนั่นก็เป็นอธิษฐานบารมีอย่าให้ใครทำร้ายตัวนะทำอันตรายแก่ตัวจะไปเฝ้าพระเจ้าพรหมทัตนะแต่มันก็อธิษฐานในสุดก็วิ่งเข้าวังโดยไม่มีใครทำร้ายนั่นเป็นอธิษฐานบารมีหรือตอนที่ท่านเป็นมาตังคัสดินท่านอธิษฐานนะขอให้ลูกโยคีที่แช่งท่านเนี่ยย้ายหัวมันแตกมาหวังปรารถนาใจคนอื่นเขาไม่ต้องรับทุกข์รับโทษก็เป็นอธิษฐานอุปบารมีหรือตอนที่ท่านมาเกิดเป็นพระเตมีใบอ่ะที่เขาเรียกมูกปักขากุมารนั่นเป็นอธิษฐานปรมัตถบารมีเราทำได้ไหมครับตั้งแต่เกิดมาจนยี่สิบหกไม่ยอมพูดอ่ะเราลองดูสิครับเอาวันนึงอกมันจะแตกแต่ที่ท่านทำได้ต้องถึง16ปีถูกเขาตอบยังไงท่านก็สติมั่นตรงนี้มากทำไมท่านถึงทำเป็นใบก็กลัวจะได้ราชสมบัติเนี่ยเพราะตัวเองก็เคยเป็นอดีตพระเจ้าพาราณสีมาก่อนนะเป็นกษัตริย์ครองพาราณสีมา20ปีไปลงโทษคนเข้าในที่สุดตัวเองต้องไปเสวยวิบากในนรกถึง 80,000 ปีตัวเองก็เห็นภัยตรงนี้ก็เลยไม่อยากได้ราชสมบัติก็แกล้งทำเป็นใบทั้งที่ไม่ใบอ่ะเข้าใจไหมนั่นน่ะเป็นอธิษฐานปารมัตถบารมีเห็นไหมพระโพธิสัตว์อธิษฐานอย่างนี้ตอนนี้มาดูพระในเมืองไทยมีไหมที่อธิษฐานที่อยากจะเป็นพระพุทธเจ้ามีครับในสมัยพญาลิไทยในสมัยสุโขทัยใครเคยไปเที่ยวศรีสัชนาลัยมีไหมนั่นน่ะที่สร้างเมืองศรีสัชนาลัยท่านอธิษฐานโดยจารึกไว้ในหลักหินที่เขาเรียกว่าจารึกป่ามะม่วงผมจะอ่านให้ท่านฟังนะว่าท่านจารึกไว้ว่ายังไงนะในจารึกหลักที่4ของพญาลิไทยนะที่ป่ามะม่วงเนี่ยเขาเรียกจารึกป่ามะม่วงท่านบอกว่าผลบุญที่อาตมาภาพบรรพชาอุปสมบทต่อศาสนาของพระพุทธเจ้าคราวนี้อาตมาไม่ปรารถนาจักรพรรดิสมบัติอินสมบัติพรหมสมบัติปรารถนานำสัตว์ทั้งหลายข้ามไตรภพนี้เถินอยากเป็นพระพุทธเจ้าปรารถนาไว้บวชแล้วเห็นไหมแล้วก็ได้ปรารถนาไว้เช่นเดียวกันในหลักจารึกที่5ของพญาลิไทยที่ป่ามะม่วงก็พบว่าอย่างนี้เขียนไว้ว่าจงเป็นพระพุทธจงจัดเอาฝูงสัตว์ทั้งหลายข้ามสังสารภพนี่คือจิตของพญาลิไทยปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าจึงได้เขียนไว้เป็นหลักฐานชัดแจ้งมาพอมาดูอยุธยานั่นสุโขทัยอยุธยามีไหมหาไม่ได้ไม่มีใครเขียนไว้เป็นหลักฐานเลยพอมารัตนโกสินทร์มีครับท่านรู้จักไหมอะไรนะปราสาทโลหะตรงนั่นหลับฝีมือพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวสร้างไว้แต่ตายซะก่อนสวรรคตก่อนสร้างไม่เสร็จมาต่อเอาสมัยรัชกาลที่5รัชกาลที่4ก็ยังไม่ทำมารัชกาลที่5ก็สร้างจนสำเร็จตอนนี้เขาบูรณะพระนั่งเกล้าสร้างอันนี้ไว้เช่นเดียวกันที่พระสมุดเจดีย์ปากน้ำนั่นท่านก็สร้างไว้แล้วท่านเขียนจารึกไว้ที่ฐานของเจดีย์ท่านเขียนไว้ว่าอย่างนี้ครับเป็นจารึกหลักที่138เขียนว่าทรงปรารถนาโพธิญาณสัทธาธิกะบารมีเป็นพระพุทธเจ้ามีอยู่3ประเภทพระโคดมของเราเป็นปัญญาธิกะบำเพ็ญบารมี4อสงไขยกับอีก1แสนกับสัทธาธิกะนานกว่านั้นองค์ที่จะมาข้างหน้านี่จะเป็นวิริยาธิกะพุทธะ16อสงไขยกับอีก1แสนกับเพราะฉะนั้นองค์ที่มาข้างหน้าไม่ธรรมดาเข้าใจนะเอาละพอมาดูพระนั่งเก้าจารึกไว้ที่ฐานของพระสมุดเจดีย์มันมีอีกตอนหนึ่งในจารึกเขียนว่าอย่างนี้ครับการกุศลนี้คือสร้างเจดีย์ขึ้นมาเนี่ยการกุศลนี้ใช่ทำเพื่อสมบัติจักรพรรดิสมบัติเทพยุดาอันพรหมหาไม่ได้ปรงพระทัย
แต่จะให้สำเร็จแด่พระสันเพชรโพธิญาณจะรื้อขนสัตว์ออกจากสังสารทุกข์นี่คือคำอธิษฐานของพระนั่งเก้าปรารถนาอะไรครับพระพุทธเจ้าพุทธภูมิในสมัยรัตนโกสินทร์มีสุโขทัยมีอยุธยาไม่ปรากฏล้านนามีครับครูบาศรีวิชัยไงตอนที่ท่านเวลาเราไปดูนะวัดนู้นกับครูบาศรีวิชัยบูรณะวัดนี้กับครูบาศรีวิชัยบูรณะเข้าใจนะแต่ชีวิตท่านโอ้โหสุดๆเลยการบำเพ็ญบารมีแบบพระโพธิสัตว์นี่สุดๆเลยต้องอธิกรณ์ถึงกี่ครั้งสี่ครั้งในที่สุดท่านเป็นพระที่ตรงตามธรรมและวินัยใครเอาผิดท่านไม่ได้ครูบาศรีวิชัยเดี๋ยวนี้ลูกศิษย์ครูบาศรีวิชัยก็เจอแบบเดียวตอนนี้ผมก็อยากจะรักษาองค์นี้ไว้นะเอาละครูบาศรีวิชัยเขียนอย่างนี้ท่านบอกว่าท่านสังคยนาไม่ใช่สังคยนาคือรวบรวมพระไตรปิฎกฉบับล้านนาแล้วก็เขียนวิจารณ์ไว้บนใบลานและท้ายใบลานทุกผูกเนี่ยท่านเขียนไว้ทั้งหมดมันมีอยู่หลายผูกนะฮะ 5,000 กว่าผูกท่านเขียนไว้งี้ว่าปรารถนาขอฮือข้าพเจ้าเนี่ยนะได้ตรัสรู้สัพพัญญูโพธิญาณเจ้าจิมเตเป็นภาษาเหนือเห็นไหมปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าเงี้ยครูบาศรีวิชัยเนี่ยนะเนี่ยผมก็เลยมานึกถึงในเมืองไทยเราก็มีคนที่ตั้งอธิษฐานไว้ลึกๆอย่างนี้ก็มีอยู่แต่คนที่ไม่มีหลักฐานชัดแจ้งแต่เขาตั้งปรารถนาลึกๆก็น่าจะมีอยู่นะด้วยหูของผมมีประสบการณ์ที่ได้ยินได้ฟังมาสายตรงก็มีหลายองค์ที่ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าแต่มีบางองค์ก็ลาพุทธภูมิมาเป็นสาวกภูมิก็มีได้ยินได้หูเข้าใจนะเนี่ยเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมก็จึงอยากเรียนว่าคำอธิษฐานเนี่ยจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จท่านก็ไปพิจารณาดูแล้วก็จะอธิษฐานอะไรมันถึงจะดีที่สุดอธิษฐานที่ประกอบด้วยสัญญาปัญญาอธิษฐานด้วยประกอบด้วยพยาบาทหรือเมตตาอธิษฐานด้วยประกอบด้วยสัญญากับปัญญาพยาบาทกับเมตตามันต่างกันเข้าใจนะเพราะฉะนั้นท่านต้องพิถีพิถันอะไรที่ท่านพลาดแล้วขอแก้คำอธิษฐานตั้งใจใหม่กำหนดใหม่ลาของเดิมลาอธิษฐานเดิมได้ครับเปลี่ยนคำอธิษฐานใหม่นะครับเมื่อก่อนไปบรรยายที่เมืองเหนือมีคนก็จะอธิษฐานจองเวรกับใครไว้กำลังเพราะนั้นเราก็ไปจี้ใจเขาเพราะไอ้กระแสความคิดของเขาออกมาเราก็รู้แล้วก็บอกคุณมันทำร้ายตัวเองนะเขาก็หน้าบิดไปบิดมาอธิษฐานผิดแล้วมันจะทำให้เราชีวิตตกต่ำเข้าใจนะเพราะฉะนั้นท่านได้ยินได้ฟังเรื่องอย่างนี้มันก็เป็นเรื่องดีแล้วเอาละไอ้อธิษฐานต่างๆที่ผมเล่าให้ท่านฟังมันก็เป็นเพียงสัญญานะเป็นเพียงสัญญาท่านก็ฟังไว้อย่างนั้นนะจริงหรือไม่จริงท่านก็ไม่รู้เข้าใจไหมนะมันเป็นเพียงสัญญาจะจริงไม่จริงก็ไม่รู้ตอนนี้ผมก็เหตุที่ผมไปบวชที่วัดมหาธาตุแล้วไปพัฒนาจิตวิญญาณด้วยการฝึกสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานเหตุเพราะไม่เชื่อในพุทธศาสนาเช่นเดียวกันนะเรื่องต่างๆที่ผมเล่าท่านเนี่ยท่านอาจจะไม่เชื่อก็ได้แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นจากประสบการณ์ของผมผมจะเล่าให้ฟังตอนที่ผมไปบวชผมอธิษฐาน30วันทำเต็มที่ได้แค่ไหนเอาแค่นั้นปรากฏว่ามันได้เต็มที่จริงๆแล้วก็ทำเต็มที่จริงๆแล้วก็ได้เต็มที่จริงๆ30วันพออีวันที่31เข้าสมาธิยังไงก็ไม่เกิดไม่เข้าสมาธิวันที่31ไปแล้วไม่เข้าเลยครับนี่คือแรงอธิษฐานทำไมมันแรงก็ตอนนั้นเราศีลเราบริสุทธิ์มรรคผลจึงเกิดเร็วไงเพราะศีลบริสุทธิ์จิตมันมีพลังขณะเดียวกันกายวาจาใจมันตรงกันกายศักดิ์สิทธิ์วาจาศักดิ์สิทธิ์ใจศักดิ์สิทธิ์เข้าใจนะอธิษฐานมันจึงได้ผลตรงนี้เช่นเดียวกันในวันที่7หลังจากที่ฝึกแล้ววันที่7เนี่ยผมอธิษฐานยอมตายท่านทราบไหมครับอธิษฐานโดยเอาชีวิตเข้าแลกเนี่ยมันเป็นอธิษฐานอะไรปรมัตถบารมีเอาชีวิตเข้าแลกเลยถ้าเป็นอธิษฐานบารมีธรรมดาอธิษฐานอุปบารมีก็เอาอวัยวะเข้าแลกแต่นี่เอาชีวิตเข้าแลกมันเป็นอธิษฐานปรมัตถบารมีผมจึงเข้าอัปปนาวันนั้นนะวันที่7นี่เพิ่งมารู้ว่าอ๋อเพราะเราอธิษฐานไปอย่างนั้นมันจึงเป็นอย่างนั้นเข้าใจนะครับเนี่ยที่ผมได้อย่างนี้มาก็เพราะแรงอธิษฐานแล้วได้สร้างเหตุตรงมันก็จึงได้ตรงไม่มีใครมาบอกเลยต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้อาจจะเป็นของเก่าของผมก็ได้ที่ทำให้ผมไม่ลงต่ำไม่ทำให้ผิดพลาด
มรรคผลมันจึงเกิดขึ้นเร็วนั่นคือในตอนที่บวชแต่เมื่อวันที่ก่อนวันที่เดี๋ยวนะสามประมาณ3ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมได้รับเชิญไปบรรยายที่อีสานที่บึงการเข้าไปในป่ามันเป็นวัดร้างแล้วก็ชาวบ้านคนอีสานเนี่ยปฏิบัติธรรมกันน่ารักมากเลยนะแล้วก็ที่วัดนั้นก็เชิญผมไปบรรยายเพื่อให้เกิดศรัทธาประสาทกับผู้ปฏิบัติธรรมสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับผมแล้วผมจะเล่าให้ฟังแล้วผมทำยังไงวันนี้จะบรรยายตอนเย็นเนี่ยนะปรากฏว่าข้อมูลทั้งหลายผมยังไม่รู้เลยว่ามันจะพูดอะไรมันเหมือนกับไอ้กะลามะพร้าวที่เอาเนื้อออกหมดมันกลวงหมดเลยไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยอะไรที่เป็นแก่นสารอะไรที่จะเป็นตัวความรู้องค์ความรู้ไม่มีอยู่เลยมันกลวงเฉยๆอ่ะผมก็มานึกเอ๊ะแล้วผมจะเอาอะไรไปพูดให้เขาฟังมันไม่มีอะไรที่จะออกไปเลยเนี่ยสภาวะอย่างนี้มันเกิดขึ้นกับผมก่อนจะบรรยายธรรมให้กับคนปฏิบัติธรรมในป่าที่บึงกาฬมันเป็นวัดร้างเนี่ยผมทำไงวะผมก็นิ่งเลยผมก็อธิษฐานขอให้ผู้รู้ช่วยว่าจะให้ผมทำยังไงเพราะไม่มีข้อมูลอยู่แล้วแพลดเดียความรู้มันเกิดขึ้นมาว่าเรื่องที่ปรารถนาที่ตั้งใจจะพูดให้กับผู้ปฏิบัติธรรมขอให้ยกไว้ก่อนเอาเรื่องพื้นฐานก่อนเห็นไหมพอจิตนิ่งเนี่ยไอ้สิ่งต่างๆที่มันฝังไว้ในดวงจิตของเราเนี่ยมันเป็นความรู้ที่เราสามารถจะขุดมาใช้ได้ผมก็เปลี่ยนเรื่องพูดเลยเอาเป็นเรื่องปูพื้นฐานผมก็บรรยายแต่ก็สำเร็จลุล่วงได้ดีวันรุ่งขึ้นผมจึงมาเอาไอ้เรื่องที่ผมตั้งใจจะพูดซึ่งมันลึกหน่อยเนี่ยก็พูดเป็นครั้งที่สองนั่นเป็นครั้งแรกที่ผมอธิษฐานแล้วมันสำเร็จเห็นไหมพอเรามีวิกฤตปั๊บเนี่ยเราไม่รู้จะช่วยตัวเองยังไงเราทำอย่างนี้นะครับอีกครั้งหนึ่งที่วัดวังตะกูนครปฐมเมื่อวันที่15กรกฎาคม2542ผมอยู่เชียงใหม่วันนั้นได้รับโทรศัพท์บอกว่าอาจารย์ที่ประชุมเขามีมติว่าการอบรมพระสังฆาธิการปฏิบัติกรรมฐานที่วัดวังตะกูเป็นรุ่นแรกจะให้อาจารย์มาบรรยายถวายพระสังฆาธิการเรื่องอุปภาคแห่งกายผมก็ถามย้อนกลับมาทางโทรศัพท์ตอนนั้นประมาณสัก2ทุ่มผมก็ถามย้อนกลับมาทางโทรศัพท์แต่ที่เขาโทรมาเนี่ยก่อนนะก่อนเป็นเดือนเลยนะผมก็ย้อนกลับมาถามย้อนบอกเอ๊ไอ้หัวข้อเนี่ยมันแปลว่าอะไรเขาบอกไม่รู้เปิดพจนานุกรมก็ไม่มีแล้วผมบอกผมจะต้องพูดบอกเขายกให้อาจารย์พูดผมก็รับไว้ฮะเดือนเศษๆในเรื่องที่ผมรับจากโทรศัพท์เรื่องเนี้ยปุพพภาคแห่งกายในเดือนเศษๆจนกระทั่งมาอีก3วันก่อนที่จะพูดผมยังไม่มีข้อมูลเลยแล้วผมจะอะไรไปถวายพระสังฆาธิการได้คือเจ้าว่าทั้งนั้นที่มาเกือบ200รูปที่วัดวังตะกูนครปฐมเนี่ยอีก3วันผมก็ไม่รู้จะทำไงผมจะพูดวันที่15กรกฎาคม2542สามวันย้อนหลังไปนั้นผมจึงได้อธิษฐานก่อนอธิษฐานเนี่ยจิตผมก็นิ่งเอ๊ะแล้วจะเอาอะไรไปถวายท่านเนาะมันไม่มีอะไรมันไม่รู้อะไรทั้งสิ้นจะอะไรมันมีเสียงแว่วๆเข้าหูซ้ายเนี่ยนิ่งให้ถึงที่สุดความรู้ทั้งหมดอยู่ที่นั่นผมได้ยินเสียงแว่วๆที่ไอ้เสียงเนี่ยผมไปได้มาตอนผมไปอินเดียไปอธิษฐานขอผู้ทิพย์เอาละพอหลังจากได้ยินแว่วๆอีกคืนนั้นผมนอนผมก็สวดมนต์พอสวดมนต์ผมก็แผ่บุญบารมีให้กับเจ้าที่เจ้าทางทั้งหลายเสร็จแล้วผมก็เตรียมกระดาษกระดินสอไว้ใกล้ๆที่นอนปกติผมจะทำอย่างนี้เวลาผมจะเตรียมอะไรผมจะเตรียมกระดาษดินสอไว้เพราะความรู้ทั้งหลายมันมักจะมาตอนกลางคืนหลังจากที่สวดมนต์แล้วก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้าที่เจ้าทางอะไรหมดแล้วเนี่ยผมก็มันมีภาษาบาลีอยู่บทหนึ่งผมได้มาแล้วผมก็พูด3ครั้งพอสวดมนต์เสร็จผมก็จิตนิ่งผมก็โลกุตตโลจะมหาเถโลอาหังวันทามิตังสัทธาพูด3ครั้งอธิษฐานขอท่านผู้รู้ได้บำโปรดเมตตาช่วยให้ผมกระจ่างในครูข้อปุพพภาคแห่งกายว่าผมควรจะบรรยายในแนวไหนเสร็จแล้วผมก็จบคืนนั้นนอนดึกๆได้เรื่องแล้วข้อมูลพวกนี้มาผมรีบเป็นมาจดมันเป็นหัวข้อใหญ่ๆเสร็จแล้วพอจดเสร็จแล้วผมก็มาค่อยพิจารณารายละเอียดแต่ละอันนั่นแหละคือความรู้ทั้งหมดที่ผมได้คืนนั้นแล้วอีก3วันคือวันที่15กรกฎาคม42ผมก็บินเครื่องบินมาเที่ยวเช้าไปนครปฐมบรรยายถวายตรงเป๊ะเลยครับนี่คือสิ่งที่ผมแก้ปัญหาวิกฤตได้ตัวเองด้วยอธิษฐานบารมีอีกเรื่องหนึ่งเกิดสดๆเมื่อเดือน
เมื่อวันที่22มกราคมปีที่แล้ว45นี่เองปีนี้22มกราคม45บริษัทแฟรี่แลนด์ที่นครสวรรค์เขาโทรไปหาผมขอให้อาจารย์มาบรรยายจริงๆแฟรี่แลนด์ผมก็ไปมาครั้งหนึ่งปี44ไปมาแล้วไอ้ปี44ก็ปรากฏว่ามีคนฟังสักประมาณ200คนแต่ปรากฏว่าปีนี้ก็ไป500กว่านะก็มีโทรศัพท์ไปหาผมให้ช่วยมาบรรยายเพราะว่าศรัทธาญาติโยมอยากฟังกำหนดวันที่22มกราคม2545ผมก็ว่าตอนนั้นก็ยังดีก็ยังรับปากว่าแล้วจะไปบรรยายแล้วจะบรรยายเรื่องอะไรก็เรื่องพลังจิตเพื่อสุขภาพเลยนะผมว่ามันจะเหมาะกับทุกคนฟังเนี่ยผมก็มาพอใกล้จะถึงวันบรรยายเนี่ยเริ่มเจ็บคอพอถึงไอ้วันบรรยายคือวันที่22มกราคม45เนี่ยขึ้นถึงพีคเลยเจ็บสุดๆเลยเจ็บจนกระทั่งกลืนน้ำลายยังเจ็บแล้วขนาดเดียวกันพูดไม่มีเสียงวันนั้นที่มาถึงไอ้บริษัทไซริแดนเนี่ยเขาเข้ามาเจ้าของบริษัทคุณสันติเขาก็มาเขามาคุยกับผมเดี๋ยวเขาก็รีบออกไปเขาคงสมเพชไอ้สภาพของผมมากแล้วเนี่ยโอ้โหคนรอตั้ง500กว่าแล้วผมจะไปพูดอะไรเสียงมันไม่มีเจ็บคอไปหมดทันสักเดี๋ยวเขาก็มีคนมาบอกว่านายกเทศมนตรีนครสวรรค์เขาอยากพบขออนุญาตเขาพบได้ไหมบอกได้เสร็จแล้วเขาก็มาก็คุยแบบนี้แป๊บๆแล้วเขาก็ออกไปเขาคงสมเพชผมนะผมก็นึกนะแล้วผมก็มานึกโอ้โหนี่แล้วผมจะบรรยาย6โมงเย็นแล้วผมจะเอาอะไรไปพูดเขาไอ้ใจมันเต็มร้อยนะแต่เครื่องมือมันไม่ให้เครื่องขยายเสียงมันไม่ดีอีก10นาทีก่อนจะถึงเวลาพูดวันนี้จะไปรอดไหมแต่ผมก็ไม่ได้เวียนไหวนะนิ่งนะผมก็อธิษฐานขอบารมีของพระโมคคัลลาและพระบริวารใจผมเต็มร้อยจะขอให้ท่านทำเรื่องนี้ให้มันสื่อกันได้ในเรื่องธรรมะผมขอท่านอย่างนั้นปรากฏว่าพอขึ้นไปนั่งโต๊ะอย่างเงี้ยเสร็จแล้วน้ำอุ่นมาแล้วแก้วขนาดเนี้ย1แก้วอุ่นๆอย่างเงี้ยอุ่นกว่านี้หน่อย2แก้ว3แก้วมันทยอยเรียงมาทุกทีไม่เคยมีอย่างนี้เลยพอมาก่อนพูดผมก็ลองจิบดู เสียงมันเริ่มมานะ2ทีมันดี3ทีเสียงมันดีขึ้นหลังจากนั้นผมก็บรรยายได้สมูทเลยขณะบรรยายไม่เคยรู้เลยว่าไอ้พวกนี้มันจะมีอุปสรรคใสเลยจนจบเลย2ทุ่มครึ่งวันนั้นพอจบเสร็จเขาก็เอาผมไปนอนนู่นไอ้หาดสะเหลาเก้าเลี้ยวอำเภอเก้าเลี้ยว20กว่ากิโลถอนหลักไปที่นั่นไปนอนอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นสวนปฏิบัติธรรมก็นอนอยู่คนเดียวเป็นเรือนไทยโบราณเขาก็ปูที่นอนให้เสร็จเอ๊ะพอจะนอนเฮ้ยไอ้นี่มันที่นอนที่ครูบาอาจารย์ที่เราเคารพนับถือท่านนอนก่อนผมไม่นอนผมไปนอนข้างล่างมันมีเหลื่อมไงผมก็ไปนอนข้างล่างที่นอนนั้นก็ปล่อยทิ้งไว้เนี่ยจิตผมเป็นอย่างนั้นถ้าผมรู้ผมนี่จะเร็วมากผมจะรู้แล้วก็ในสุดก็วันนั้นก็สมูทราบรื่นไปด้วยดีนี่คือแรงอธิษฐานเห็นไหมครับไอ้คาถาบาลีที่ผมบอกท่านเมื่อกี้เนี่ยผมไม่กล้าใช้พร่ำเพรื่อไม่กล้าใช้อ่ะถ้าผมไม่จนแต้มจริงๆไม่ถ้ายังช่วยตัวเองได้ผมจะไม่กล้าใช้พร่ำเพรื่อเพราะผมรู้ว่าเรื่องนี้ไม่ธรรมดามันเหมือนไอ้คอมพิวเตอร์ถ้าท่านมีพาสเวิร์ดท่านจะเปิดเว็บไซต์ได้ใช่ไหมไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นพาสเวิร์ดที่จะติดต่อกับใครสักคนหนึ่งที่สติปัญญาเต็มเปี่ยมที่สามารถจะมาช่วยเราได้เพราะฉะนั้นการเรียนทางไกลที่เขาคิดกันสมัยเนี้ยการประชุมทางไกลมันมีมานานแล้วเพียงแต่ว่าไอ้เครื่องรับของเรามันดีหรือไม่กันนั่นเองเข้าใจนะถ้าเครื่องส่งของเราดีคือคลื่นของเราคงที่ส่งไปมันแรงเข้าสามารถจะรับได้แล้วถ้าเขาส่งมาแล้วถ้าเครื่องของเราความถี่เดียวกันเราก็รับได้โทรทัศน์ช่อง5ส่งจากกรุงเทพไปอยู่เชียงใหม่เปิดช่อง7คนละความถี่ภาพมามั้ยครับเขาส่งช่อง5เราเปิดช่อง7คนละเวฟเลนมามั้ยครับไม่มาหรอกครับด้วยเหตุเนี้ยเราต้องทำคลื่นของเราให้ตรงกันมันถึงจะรับได้ยึดอยู่ตรงนั้นด้วยเหตุเนี่ยผมจึงได้มีความรู้เกิดขึ้นว่าในครั้งพุทธกาลพระมหากัสสปะอาพาธพระพุทธเจ้าท่านไปสวดอะไรมั้งครับโพชฌงค์โพชฌงค์ปริศถวายปรากฏว่าพระมหากัสสปะหายอาพาธใช่ไหมเช่นเดียวกันตอนพระพุทธเจ้าอาพาธสาวกของพระเจ้าก็มาสวดโพชฌงค์ถวายพระเจ้าก็หายสมมติผมป่วยเนี่ยคุณมาสวดโพชฌงค์ผมฟังจนจบหายป่วยไหมครับไม่หายแล้วครับเครื่องรับมันไม่ดีเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นจิตของท่านเนี่ยนะ
จูนไว้ให้คลื่นมันดีนะครับทุกสิ่งทุกอย่างบ้างก็จะเป็นไปตามที่เราปรารถนานั่นคืออธิษฐานเข้าใจนะผมว่าการบรรยายก็น่าจะสมควรแก่เวลาก็น่าจะขอยุติไว้เพียงเท่านี้ส่วนท่านใดมีอะไรที่จะซักถามก็เชิญเลยนะครับขอบคุณมากครับ